สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอามีคนมาหรือยังยังไม่มีสวัสดีใครเนี่ยนี่หวังมาเช้าเกินไปจะมาแป๊บเดียวนะคะเพื่อแสดงวิธีวัดตัวเอาสั้นๆเพราะว่าไม่หมองมีคลิปสำหรับวัดตัวแล้วแต่ว่ามีบางคนที่วัดไม่ได้ก็คือต้องการวัดตัววัดตัวเราเองเนี่ยมันวัดไม่ได้นะคะจุดที่มีปัญหาก็คือจุดเอวไหล่จุดเอวไหล่แล้วก็จุดเอวไหล่ลาดใช่ไหมคะมันจะวัดยากเพราะว่าแขนเรายกขึ้นยกลงแบบนี้แต่ว่าส่วนอื่นๆมันก็จะวัดได้ไม่มีปัญหาเนาะมันก็จะมีอยู่จุดเดียวไม่หมองก็จะมาสาธิตให้ดูว่าเราควรจะวัดยังไงนะคะอย่างวัดไหล่อย่างเงี้ยเราก็วัดได้อยู่แล้ววัดบ่าหน้าบ่าหลังบ่าหลังก็เกือบไม่ได้เนาะแต่บ่าหลังเนี่ยแม่หมองก็ทำไม่ได้เหมือนกันว่ะแต่ว่าการวัดไหล่ลาดกับเอวไหล่นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะจะได้สร้างแพทเทิร์นกันได้นะคะส่วนไหล่หลังเนี่ยทำยังไงเนาะบาทนี้ไหล่หลังนี่ทำยังไงอ่ะทำไม่ได้อ่ะเดาก็แล้วกันเอาทรงสวยเพราะว่าเรารูปร่างสวยอยู่แล้วเรารูปร่างสวยอยู่แล้วถ้าเกิดมีเพื่อนหรือว่ามีคนอยู่ด้วยมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยก็ให้เขาช่วยเนาะจุดที่เราวัดเองไม่ได้แต่ว่ามีพี่คนหนึ่งเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาอยู่คนเดียวเขาวัดตัวเองไม่ได้แต่เขาแขนยาวอยู่เขาอาจจะวัดไหล่ได้วัดบ่าหลังได้แต่แม่มองทำไม่ได้อะแต่ว่าแม่มองวัดส่วนนี้ได้นะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วไปทำงานกันนะเดี๋ยวทำให้ดูเลยว่าเขาวัดยังไงนะคะปกติเราเวลาเราวัดตัวเราก็จะมีหาตำแหน่งเอวของเรานะนี่เอวเรานะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นอย่างอื่นก็จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่เนี่ยเราใส่เข็มขัดหรือว่าเราตัดชุดที่ต่อเอวแล้วเราสวยสวยตรงไหนเอาตรงนั้นนะคะทีนี้เราจะวัดไหล่ลาดกับข้างคอกับไหล่ถึงข้างคอเนี้ยเอวไหล่แล้วก็พาดสายวัดไว้อย่างนี้นะเอานิ้วหรือเอาเซนก็ได้แล้วแต่เราเลยเดี๋ยวเราค่อยถ้าเจอนิ้วก็เอานิ้วเจอเซนก็เอาเซนเราค่อยมากลับตัวเลขเอาอีกทีนึงใช่ไหมนี่เราก็กัดสายวัดไว้อย่างนี้นะไว้เอาเลขหนึ่งไว้ใต้ขอบแบบนี้ไว้ตรงขอบแบบนี้นะแล้วเราก็สมมติเราจะวัดเราก็กลับตัวเลขเอาเพราะว่าเราวัดตัวเองไม่มีคนวัดให้นะเราก็หมุนไปสี่เราต้องการวัดลายคอแล้วใช่ไหมเอาให้ตรงจุดส่องกระจกหน่อยนึงส่องกระจกแล้วก็จับมาที่ไหล่เราแล้วก็เอามือจับไว้ตรงนี้กลางไหล่เรานะตรงนี้อกเรานะอกเราเรามองเห็นนะแต่ไหล่เรามองไม่เห็นเราก็จำไว้แต่ตัวเลขมันจะสลับกันเราค่อยมาจับเอาเราค่อยเวลาเราสร้างเราก็สร้างเลขหนึ่งไว้ข้างหลังก็ได้แล้วแต่เราแต่วิธีวัดมันจะวัดอย่างนี้เอาวัดเองได้แล้วก็จับข้างคอเราไว้อย่างนี้นมเราอยู่ไหนสมมติ69เราจดไว้ก่อนว่านมเราอ่ะจากหลังมา69แล้วตรงนี้เราก็จับไว้แล้วก็จับตรงนี้ไว้เนาะเนี่ยไหล่เราแล้วเราก็อ่านใช่ไหมจากหลังมา40ถึงนม69ถึงเอวหน้า90อะไรประมาณนี้นะเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยสายอิเล็กทริกยังยืดก็น่าจะมีแล้วเสร็จแล้วเราวัดไหล่ลาดไหล่ลาดมันจะวัดยากกว่าเพราะว่าแขนเรามันยกขึ้นยกลงอย่างเงี้ยเราจะวัดเองไม่ได้เราเนี่ยก็เหมือนกันก็คล้องมาแล้วแขนเราก็จะอยู่ปกตินี่นะได้แล้วไงแล้วก็เลื่อนให้มันตรงตำแหน่งที่สุดแบบนี้แล้วเราก็วัดนี่แบบนี้เราก็อ่านมองเห็นแล้ว
เอาแขนลงเอาแขนลงดีๆแล้วก็มอง39แล้วมันถึงเอวมันเท่าไหร่แล้วก็อ่านไป75อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะกลับกันกับเวลาคนวัดตัวให้เราเราจะเอาเลข1ไว้อันนี้ใช่มั้ยแต่นี่เราวัดเองเราก็เอาเลข1ไว้ข้างหลังเวลาเราสร้างชิ้นหน้าไปเราก็เอาเลขเยอะไว้ตรงนี้แล้วก็หันสายวัดไปทางนู้นก็ง่ายๆหรือเราจะกลับเลขเอาเนาะไม่มองมาแป๊บเดียวสาธิตอันนี้แหละเพราะว่ามีคนที่เขาไม่มีคนช่วยวัดตัวเผื่อใครอาจจะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นวัดตัวแต่เขาไม่ได้ถามว่าบาทหลังวัดยังไงสงสัยเขาวัดได้อยู่แต่ไม่มองทำไม่ได้ดูดีวัดบาทหลัง วัดบาทหลังเองไม่ได้อ่ะทำยังไงอ่ะใครมีเทคนิคบอกมาเลยบอกมาโหลดทำยังไงอ่ะไม่ได้เนาะแขนก็สั้นๆเองดูดิไม่ได้อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน วัดบ่าหลังเองไม่ได้แต่ไม่เป็นไรอ่ะเราก็ใช้เลงเอารูปสวยจากไหลไปเนาะได้เหมือนกันโอเคจบคลิปแล้วจะไปทำงานแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมกันสวัสดีค่ะนี่คุณนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ลากันเลยนะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะโชคดีทุกคนค่ะ